สถานการณ์ของ Quiet Quitting ไบลานหรือแม้แต่ Frugality นะครับเป็นภาวะการบริหารจัดการคนในปัจจุบันนะครับซึ่งเกิดจากปัญหาของการที่โลกของเราเองเนี่ยนะครับ move จาก VUCA World มาสู่ Barney World ครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในภาวะแบบนี้ก็คือเราเองจะเข้าใจคนของเราได้ยากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นรูปแบบของการบริหารจัดการคนจะไม่สามารถที่จะเป็นแบบเดิมได้ครับสิ่งที่เราต้องทำในสถานการณ์แบบนี้นะครับลีดเดอร์เองนะครับหรือผู้นำจำเป็นที่จะต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานในขณะเดียวกันนะครับตัวองค์กรเองต้องกลับมาให้ความใส่ใจในเรื่องของ well-being ของพนักงานให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมซึ่งวิธีการในการที่จะทำให้ well-being ของพนักงานดียิ่งขึ้นครับคือการที่ตัวองค์กรเองต้องกลับมาใส่ใจและทำความเข้าใจกับคนให้ได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะ make sure ให้ได้ครับว่าเราได้ให้ในสิ่งที่เขาต้องการหรือไม่ครับการที่เราเองได้ให้ในสิ่งที่เขาต้องการนะครับจะช่วยทำให้คนของเราครับตัดความกังวลต่างๆที่อยู่รอบตัวเขาแล้วกลับมาให้ความใส่ใจกับงานที่อยู่ตรงหน้ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามครับที่คนโฟกัสในเรื่องของงานที่อยู่ตรงหน้าได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม productivity และ performance ที่ดีนะครับก็จะกลับมาหาองค์กรและสุดท้ายครับ performance ที่ดีของพนักงานทุกๆคนครับจะช่วยกลับมาส่งเสริมให้องค์กรของเราครับสามารถที่จะแข่งขันกับตลาดได้และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในทุกสถานการณ์ครับถ้าวันนี้ Barney World คือปัญหาขององค์กรและคุณเองอยากได้รับคำแนะนำวิธีการเฟรมเวิร์คและเคสสตัดดี้ครับมาได้ที่งาน The Standard Economic Forum 2022ที่เวที The Future of Work อนาคตการทำงานทำอย่างไรให้เวิร์คเจอกันครับ